เอาละฮะกลับมาอยู่กันในเอเดนกันต่ออีกนิดนึงนะครับพอดีว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยอัดเสร็จแล้วลืมไปมีเรื่องสำคัญที่ต้องทดลองนะฮะไหนๆคาวบอยเขาก็อัปเดตมาแล้วอัปเดตความสามารถในการกระโดดข้ามต่างๆนะครับรอบนี้ครับกำลังเดินมาข้างหน้าเลยจ็อกเกอร์นะฮะเรามาลองกันดูว่าการกระโดดข้ามของคาวบอยนะฮะจะกระโดดผ่านการพุ่งจรวดของจ็อกเกอร์ได้หรือเปล่านะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะลองดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าคาวบอยทำอะไรได้บ้างนะครับคลิปนี้มาเทสกันดูนะฮะว่าจรวดของจ็อกเกอร์กับการกระโดดของคาวบอยนะฮะใครจะชนะนะครับคิดว่ายังไงกันบ้างฮะผ่านหรือไม่ผ่านมาลองกันดูครับลำบากนิดนึงครับทำอยู่คนเดียวเล็งให้ดีเอ้ยขึ้นอึ๊บเอาเดี๋ยวโอ้ยมันเบี้ยวใช่ไหมเมื่อกี้มันก็เลยหลุดเป้าไปเดี๋ยวเอาใหม่ฮะเอาใหม่จริงๆผมว่ามันน่าจะได้นะเพราะว่าเป้ามันขึ้นอยู่เมื่อกี้จริงสกิลนี้ผมน่าจะเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นนะมาตรงๆปึ๊บเอ้ยข้ามได้สุดยอดเอาแล้วโจ๊กเกอร์เจอคู่ปรับแล้วฮะแต่ว่ามันก็โอกาสสุ่มเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเวลาวิ่งมาถึงกระบดเลยโจ๊กเกอร์เพราะเวลาวิ่งมาเนี่ยถ้าเกิดเบี้ยวๆมันก็จะเป็นแบบตอนแรกนะครับหลุดเป้าไปของดีๆเราต้องดูหลายๆรอบนะฮะมันเป็นอะไรที่ Amazing มากตรงๆปึ๊บนี่เป็นไงจ็อกเกอร์ก็หยุดด้วยนะฮะก่อนหน้านี้นี่ที่เคยทดลองไปก็คือจ็อกเกอร์กับฟอร์เวิร์ดนะครับพุ่งชนกันฟอร์เวิร์ดไปไม่รอดนะฮะกระเด็นแต่ว่าเจอคาวบอยเข้าไปจ็อกเกอร์เป็นไงพี่สุดท้ายนะฮะเพื่อความชัวร์รับประกัน 100% อ้าวรอบนี้ไม่หยุดไม่รู้ทำไมไม่หยุดนะครับก่อนหน้านี้หยุด2รอบเลยแต่ไม่เป็นไรแค่กระโดดข้ามได้ก็พอใจละเอาละฮะคลิปนี้ก็เป็นการทดลองสั้นๆนะครับพอดีลืมนะใครอยากให้ทดลองอะไรกับคุณคาวบอยก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองให้ดูนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม